ต่อไปครับข้อ14ข้อ14บอกว่ารถยนต์แล่นในแนวราบคนในรถจะเห็นฝนตกในแนวดิ่งในทิศทางใดก็มีช้อย4ช้อยลูกศรตามนี้ครับก็คือเขาถามว่าคนในรถจะเห็นฝนในแนวดิ่งทิศทางใดข้อนี้คือความเร็วสัมผัสใช่ไหมเพราะว่าวัตถุ2ชิ้นคือ1คนเนี่ยซึ่งมันนั่งอยู่ในรถเนี่ยใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วของคนเท่ากับความเร็วของรถด้วยใช่ป่ะวัตถุชิ้นที่1คือคนวัตถุชิ้นที่2คือฝนและตัวที่สังเกตตัวที่เป็นตัวสังเกตคืออะไรครับคือคนในรถจะเห็นฝนตกในแนวดิ่งในทิศทางใดแสดงว่าคนเป็นผู้สังเกตหลักการของเราคืออะไรครับกับทิศความเร็วผู้สังเกตใช่ป่ะu ทิศนี้ลบ u ทิศนี้แล้วก็บวกกับ v ดังนั้นคนในรถนะครับต้องเห็นทิศของฝนเป็นทิศไหนครับทิศนี้นั่นเองคือคำตอบเลยตอบข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะข้อนี้ก็หวานหมูเลยใช่ป่ะครับถ้าเรารู้โจทย์ความเร็วสัมผัสข้อนี้ที่จริงอาจจะ common sense ก็ได้ถ้าเราวิ่งเนี่ยฝนมันชอบตีหน้าเราใช่ป่ะครับถ้าฝนมันตีหน้าเราเนี่ยมันชอบหยดมาโดนหน้าเรามันชอบตกใส่หน้าเราเนี่ยแสดงว่าทิศทางของมันเนี่ยต้องเป็นทิศทางนี้ใช่ไหมครับตามข้อ2ใช่ป่ะเพราะว่าถ้ามันตกตรงๆเนี่ยหน้าเราไม่เปียกหรอกกลางกระหม่อมเราจะเปียกถ้ามันตกตามข้อ3ครับท้ายทอยเราจะเปียกใช่ป่ะครับแต่ว่าหน้าเราเป็นส่วนที่เปียกที่สุดเลยตัวเราเป็นส่วนที่เปียกที่สุดเลยใช่ป่ะเราตอบข้อ2อาจจะใช้ common sense ก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีความรู้ทางด้านความเร็วสัมผัสแล้วก็ง่ายกว่าเยอะใช่ป่ะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลย